รู้หรือไม่โรดิโก้ปาลาซิโอศูนย์หน้าอินเตอร์มิลานยิงประตูในการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ได้เลยนับตั้งแต่เกมบุกชนะซัมโดเรีย4-0เมื่อ13 เมษายน 2014ตามกันต่อในเบรกที่2กับ Sport Today นะครับเราจะเริ่มจากเรื่องราวของ Media Watch ซึ่งวันนี้เป็นกรณีของวงการมอเตอร์การแข่งขันรถ MotoGP นะครับเนื่องจากว่ามีทีมดูคาตินี่เผยโฉมรถจักรยานยนต์คันใหม่ของพวกเขาที่จะใช้ลงแข่งขันในฤดูกาล2015เราหยิบยกประเด็นนี้มาจากสื่อต่างประเทศก็คือ Eurosport แล้วก็ MotoGP.com ครับวิดีโอวอชพาไปดูของยูโรสปอร์ตนะครับข่าวพวกเขาระบุว่าทีมดูคาตินั้นเตรียมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ที่จะใช้แข่งขันฤดูกาล2015รถคันนี้ใช้ชื่อว่า GP15 นะครับซึ่งจะมาแทนที่รถชั่วคราวก็คือ GP14.3 คันเดิมที่ลงทดสอบสนามไปเมื่อช่วงต้นเดือนครับโดย GP15 จะลงวิ่งครั้งแรกในการทดสอบสนามที่เซปังเซอร์กิตสัปดาห์หน้าที่มาเลเซียนั่นเองนะครับส่วนเว็บไซต์เป็น official ของ MotoGP.com นี่ก็เล่นข่าวมาทำนองเดียวกันครับบอกว่าทีมดูคาติเปิดตัวรถคันใหม่โดยที่ดูคาติออดิโทเรียมที่บอโกปานิกาเล่ประเทศอิตาลีครับโดยมีอันเดรียโดวิซิโอโซกับอันเดรียยานโนเน่สองนักบิดประจำทีมร่วมกันเปิดตัวรถรุ่นใหม่ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือการนำระบบแอโรไดนามิกแบบใหม่มาใช้แล้วก็ปรับท้ายรถให้เล็กลงด้วยรวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันใหม่โดยที่ GP15 จะทดลองลงวิ่งเป็นครั้งแรกในการทดสอบสนามที่เซปังเซอร์กิตสัปดาห์หน้าที่มาเลเซียครับข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มข่าวแรกที่การเปิดเผยของ Golf Channel คาดการณ์กันว่าเดวิดเลฟเดอะ3ครับนักกอล์ฟวัย50ปีจะกลับมาสวมบทกัปตันทีมให้กับสหรัฐอเมริกาเจอยุโรปในการแข่งขัน Golf Ryder Cup 2016โดยจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าครับเลิฟมีโอกาสจะไม่ได้เป็นผู้นำทีมสหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับต่อจากปี2012ซึ่งตอนนั้นเขาพาทีมแพ้ต่อทีมยุโรปไปแบบพลิกล็อกในวันสุดท้ายครับ 13.5 ต่อ 14.5 ที่สนามเมดินาคาที่ครับรัฐอิลลินอยโดยคาดว่านักกอล์ฟวัย50ปีจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทั้ง11ท่านครับให้เป็นกัปตันทีมต่อจากทอมวัตสันที่นำทีมแพ้ต่อทีมยุโรปไปเมื่อเดือนกันยายนปี2014ด้วยสกอร์ 11.5 ต่อ 16.5 ครับโดยเลิฟเคยคว้าแชมป์อาชีพถึง34รายการครับหนึ่งในนั้นก็คือแชมป์เมเจอร์รายการ PGA Championship ในปี1997รวมถึงเคยอยู่เป็นนักกอล์ฟอันดับ2ของโลกมาแล้วครับเมื่อปี1992ขณะที่ฝั่งยุโรปได้รับการคาดหมายว่าจะประกาศชื่อกัปตันทีมในวันพุธนี้ครับโดยมี2ตัวเลือกอย่างดาเลนคราครับนักกอล์ฟวัย46ปีจากไอร์แลนด์เหนืออดีตแชมป์ดิโอเพ่น2011กับมิเกลอังเคลกิมิเนสนักกอล์ฟประสบการณ์สูงจากสเปนเป็นคู่แคนดิเดตชิงตำแหน่งนี้กันครับไปกันที่เรื่องของโคบี้ไบรอันต์บ้างครับปรากฏว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงสนามต่อเนื่องพักอยู่บ่อยครั้งมาปีนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดที่จะลาวงการยัดถ่วงตัวอย่างใดติดตามประเด็นนี้กันครับโดยที่คุยไบรอันเขายืนยันว่ายังไม่ได้มีแนวคิดที่จะเลิกเล่นตอนนี้เลยครับแม้ว่ายังคงต้องอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บผลล่าสุดและยืนยันว่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดได้อีกครั้งเพราะว่าเขารู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจในความสำเร็จช่วงหลังสุดของทีมซานอันโตนิโอสปอร์ครับซูเปอร์สตาร์จาก LA Lakers ก็เคยบอกผ่านทางช่อง NBA TV ว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเล่นได้อีกเมื่อไหร่แต่ซูเปอร์สตาร์ของทีม LA Lakers ยังย้ำว่าเขายังไม่คิดจะเลิกเล่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นผู้เล่นเก๋าเกมของทีมซานอันโตนิโอสปอร์ลุยคว้าแชมป์ NBA สมัยที่5ภายใต้การคุมทีมของเกรกโปโปวิชเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโคบี้บอกว่าตอนนี้
ไม่ใช่จุดจบของเขานะครับเขาเคยมีความคิดว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่น่าจะหมดอนาคตหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อ20ปีที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดสเปอร์ยังแข็งแกร่งและกลับมาเป็นแชมป์ได้ดังนั้นคำตอบสำหรับอนาคตของเขาในเวลานี้เขายังไม่คิดว่านี่เป็นจุดจบไปแล้วกับสภาพร่างกายที่ยังเจ็บอยู่บ่อยๆแบบนี้และเขาเชื่อว่ายังมีเวลาอยู่และหวังว่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ครั้งในเวที NBA ครับแรงจูงใจในการทำให้เขาพยายามกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งการ์ดวัย36ปีบอกว่าอยากจะทดสอบตัวเองดูว่าจะทำได้หรือไม่ซึ่งตัวเขาเองก็ยอมรับว่ายังไม่แน่ใจนักนะครับเขาก็จะทำในสิ่งเดิมๆที่เคยทำได้และพยายามจะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กลงค่อยๆทำทุกเรื่องให้สำเร็จไปทีละเรื่องก็เชื่อว่าก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้คืนฟอร์มเก่งได้ในที่สุดสำหรับโคบี้เขาเป็นนักบาสที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกครับตอนนี้คิดเป็นต่อฤดูกาลก็คือปีละ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีสัญญาว่าค่าเหนื่อยของเขาจะยกระดับขึ้นเป็น25ล้านเหรียญต่อปีในฤดูกาลหน้านั่นเองครับยังพบกับขาลงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับแลนด์อาร์มสตองอดีตนักปั่นชื่อดังชาวอเมริกันที่ล่าสุดก็แพ้คดีครับเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเสียหายมากถึง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ320ล้านบาทให้กับบริษัท SCA Promotion ครับซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาครับในปี2006อาร์มสตรองวัย43ปีได้รับเงิน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากคว้าแชมป์ตูร์ดฟองสมัยที่7มาครองได้แต่ต่อมาครับเขาเปิดเผยและก็ยอมรับว่าใช้สารกระตุ้นจนนำไปสู่การโดนฟ้องแล้วก็เรียกคืนเงินรางวัลทั้งหลายเหล่านี้ครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกรณีเนี่ยครับระหว่างตัวเขากับบริษัท SCA ซึ่ง SCA บอกว่ารางวัลทั้งหมดจะต้องถูกจ่ายคืนตรงถึง SCA ซึ่งเชื่อกันว่านี่จะเป็นการเรียกเงินเรียกคืนเงินรางวัลที่เป็นจำนวนมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์การตัดสินของศาลยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาที่ริบเงินรางวัลคืนจากนักกีฬาเพียงคนเดียวครับนอกจากนั้นเนี่ยคู่นี้เคยมีกรณีที่ทำให้ SCA เขาแค้นมาก่อนหน้านี้เมื่อปี2004ตอนนั้น SCA ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินรางวัลและก็โบนัสให้กับอาร์มสตรองสำหรับการคว้าแชมป์ตูร์ดฟองสมัยที่6ซึ่งอาร์มสตรองก็เลยไปฟ้องร้องต่อศาลในดัลลัสเมื่อปี2005และอ้างสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ระบุว่าบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้กับเขาถ้าหากเป็นผู้ชนะในการแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนั้นเขาเป็นผู้ชนะคดีแล้วก็ได้เงินมา 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับรวมถึงได้รับค่าเสียหายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลมาด้วยแต่ว่าในครั้งนี้ครับน่าจะเป็นโอกาสของทาง SCA ที่จะเรียกคืนเอาคืนอาร์มสตรองได้ครับSCA บอกว่าจะมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ที่ดัลลัสและจะมีการฟ้องร้องเพิ่มเติมกับทั้งแลนซ์อาร์มสตรองแล้วก็บิลสเตปเปอร์ตันเอเย่นของเขาบ๊อบฮัมมันผู้ก่อตั้งบริษัท SCA กล่าวว่าเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากว่าการโกหกของอาร์มสตรองก็คือเรื่องของการใช้สายกระตุ้นแล้วปกปิดมาตั้งนานเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายให้กับบริษัทของเขามากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียกร้องสิ่งที่บริษัทของเขาเนี่ยได้เสียไปกลับคืนมาครับขณะที่เจฟทิวรอสันทนายของ SCA ก็กล่าวเสริมว่าการทำลายสถิติเงินค่าเสียหายครั้งนี้เนี่ยถือว่าสมควรแล้วครับกับความประพฤติของอาร์มสตรองที่ต้องบอกว่าโกหกคนทั้งโลกนะครับแล้วก็มีหลายเจ้านะครับไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวคือเนี่ยคือเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่แล้วก็อย่างที่ได้เรียนมาว่าปี2005เนี่ยอาร์มสตรองเคยไปทำแสบกับบริษัทเนี้ยไปฟ้องชนะเข้ามาครั้งเนี้ยโดนเขาเอาคืนประมาณตอนนั้นได้มา2ล้าน5ตอนนี้โดน10ล้านโอ้โหแล้วคดีใหญ่ถ้าตัดสินมาในลักษณะนี้นี่ก็คดีต่อไปก็มีโอกาสที่เป็นแนวโน้มเดียวกันก็คืออาร์มสตรองมีโอกาสแพ้มากกว่านั่นเองนะครับครับไปที่สนุกเกอร์กันบ้างครับในรายการ Wells Openปรากฏว่าโรนี่โอซูลูแวนแม้ฟอร์มยังแจ๋วเหมือนเดิมแต่เจ้าตัวเขาต้องจะหัวเสียกับบรรยากาศในการจัดการแข่งขันนะครับบอกว่าสนามที่ใช้แข่งครั้งนี้เนี่ยโอ้บรรยากาศนี่อย่างกับห้างสรรพสินค้าเลยนะครับขวักขวายกันมากทีเดียวครับโรนี่โอซูลูแวนครับนักสนุกเกอร์มือ2ของโลกจากอังกฤษครับก็พูดถึงการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Wells Open ซึ่งปีนี้เนี่ยย้ายจากที่เคยแข่งก็คือแต่เดิมจะใช้ที่นิวพอร์ตเซ็นเตอร์ในเมืองนิวพอร์ตเนี่ยมาที่มาเตอร์พอยต์อารีนาในคาร์ดิฟเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเล่นเอาแชมป์เก่าอย่างโอซูลูแวนเนี่ยก็อดครัวเลยบอกว่าเล่นสนามนี้เนี่ยโอ้โหบรรยากาศไม่ต่างอะไรกับห้างสรรพสินค้าเลยครับจากการที่เขาต้องไปเห็นคนเดินอยู่รอบๆแล้วก็คนดูที่
บทอยากจะลุกออกจากที่นั่งเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งขัดกับมารยาทของการชมสนุกเกอร์ที่ไม่ควรเคลื่อนไหวขณะที่มีผู้เข้าแข่งขันนั้นกำลังจะแทงช็อตของตัวเองครับซึ่งก็นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดมารยาทอย่างแรงเพราะสนุกเกอร์ต้องอาศัยสมาธิสูงมากนะครับโอซูแวนเขาเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สมัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ชอบที่นี่เลยครับแล้วก็คิดว่าที่เดิมก็คือนิวพอร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสนามที่ดีสุดแห่งหนึ่งที่เขาเคยแข่งมาแล้วก็จะเลยจึงรู้สึกเสียใจมากหากว่าไม่ได้ลงแข่งรายการนี้ที่นิวพอร์ตเซ็นเตอร์อีกอย่างไรก็ตามครับในการแข่งขันเวลส์โอเพ่นตลอด9ปีที่ผ่านมาทำการแข่งขันที่นิวพอร์ตเซ็นเตอร์ก่อนที่เบรย์เฮิร์นประธานสนุกเกอร์โลกคนปัจจุบันจะออกมาประกาศให้รายการดังกล่าวย้ายไปแข่งกันที่ใหม่ก็คือมอเตอร์พอยต์อารีนาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปและแม้ว่าโอซูแวนจะไม่ค่อยแฮปปี้กับสนามแห่งใหม่แต่ผลงานยังแจ๋วเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวล่าสุดนั้นทะลุเข้าสู่รอบ3ได้แล้วโดยเป็นฝ่ายชนะรอลลี่แมคครีออตคู่แข่งเพิ่มร่วมชาติมือ51ของรายการไปสบายๆครับ 4-2 เฟรมส่วนนักสอยคิวไทยล่วงไปหลายคนวันนี้ยังเหลือลุ้นอยู่แต่ว่าล่าสุดจบไปแล้วนะครับไปนพพลแสงคำครับลงแข่งในฐานะมืออันดับ69ของรายการก็ไปดวลกับไรอันเดย์ครับคู่แข่งเจ้าถิ่นมือ22ของรายการโดยที่จบไปแล้วครับก็เป็นไรอันเดย์ที่แรงกิ้งโลกนั้นก็ดีกว่าเยอะพอสมควรครับเอาชนะนพพลแสงคำของไทยไปได้ขาดลอย 4-1 เฟรมครับไรอันเดย์จะเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างคู่ของไมดันที่จะต้องเล่นกับโอลิเวอร์บราวน์นะครับซึ่งคู่นี้ยังไม่ลงแข่งขันคุณผู้ชมติดตามรับชมกันนะครับรายการเวลส์โอเพ่นรอบแรกคู่ที่เหลือต่อได้ทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD ครับยังมีข่าวอื่นให้ติดตามกันอีกนะครับไปรับชมกันต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับแซคลาวีนน้องปี1วัย19ปีของมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟประกาศท้าเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดจอมทัพของคลีฟแลนด์คาวาเลียสรวมประชันสแลมดังคอนเทสต์แบบตัวต่อตัวเพราะมั่นใจตัวเองมีดีพอที่จะเอาชนะรุ่นพี่ได้อย่างแน่นอนหลังลาวีนเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นของทิมเบอร์วูฟคนแรกในรอบ11ปีที่ชนะการแข่งขันสแลมดังต่อจากไอเซียไรเดอร์ที่เคยทำไว้เมื่อปี1994นอกจากนี้ยังเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบ6ปีที่ทำ50คะแนนเต็มจากการดังมากกว่า1ท่าต่อจากเดวิด ฮาวเวิร์ดที่เคยทำไว้เมื่อปี2009และยังเป็นผู้ชนะสแลมดังคอนเทสต์ที่อายุน้อยสุดเป็นอันดับ2รองจากโคบี้ไบรอันที่เคยทำเอาไว้ในวัย18ปีเมื่อปี1997ฟิลแจ็กสันประธานทีมนิวยอร์กนิกส์ไฟเขียวให้อัมเรสตูเดมายอดีตซูน่าออลสตาร์6สมัยหาทีมใหม่ได้ตามใจชอบพร้อมชี้ทีมไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วหลังสตูเดมายเพิ่งบรรลุข้อตกลงซื้อสัญญาที่เหลือของตัวเองกับต้นสังกัดเพื่อหาโอกาสย้ายร่วมทีมที่มีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟเพราะดูเหมือนว่าอนาคตในซีซั่นนี้ของนิกส์จะเริ่มริบหรี่เนื่องจากเวลานี้นิกส์เป็นทีมที่มีสถิติแย่สุดในลีกจากการชนะ10เกมแพ้43เกมโดยคาดว่าดัลลัสแมเวอริกส์น่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้ตัวสตูเดมายไปร่วมทีมขณะที่ LA Clippers และ Phoenix Suns ก็ต่างให้ความสนใจในตัวเขาเช่นกันอัลเบโตคอนทาดอร์นักปั่นจักรยานชาวสเปนิชของทีมทิงคอฟแซกโซผู้ชนะแกรนด์ทัวร์ครบทั้ง3รายการยืนยันเตรียมประกาศอำลาวงการเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2016หลังเจ้าของแชมป์แกรนด์ทัวร์6สมัยในวัย32ปีมีจุดประสงค์ที่จะออกจากวงการขณะที่ยังอยู่บนจุดสูงสุดในอาชีพแต่ที่ต้องเป็นปี2016นั้นเพราะต้องการสร้างผลงานให้ดีกว่าปี2009ที่เขาคว้าแชมป์ทัวร์เดอะฟรองก่อนจะหันหลังให้วงการจักรยานอย่างถาวรคุณชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูผลงานของ2สโมสรไทยที่ไปลุ้นเล่นรอบเพลย์ออฟของ AFC แชมเปี้ยนลีกทั้งบางกอกกราสและชลบุรีเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของ TPL Today ช่วงหน้าครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์1998ทีมไอซ์ฮอกกี้หญิงสหรัฐ
ชนะทีมแคนาดาและได้เหรียญทองโอลิมปิกเป็นสมัยแรก